ประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชี้หน่วยงานราชการควรเผยแพร่พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่10ให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีการชุมนุมตั้งแต่วันที่14ตุลาคมของกลุ่มคณะราษฎรจนยืดเยื้อมาถึงวันนี้สำหรับการเคลื่อนไหวของประชาชนเยาวชนและนักเรียนที่มีการพูดถึงการทำงานและบริหารประเทศของรัฐบาลจนโยงไปสู่การโจมตีสถาบันที่กลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าต้องการเพียงปฏิรูปสถาบันเท่านั้นแต่การแสดงออกและเนื้อหาที่ปราศัยดูเหมือนเป็นการพูดใส่ร้ายป้ายสีสถาบันจนทำให้กลุ่มผู้รักสถาบันเกิดความไม่พอใจและออกมาปกป้องด้านนายประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าอยากให้ทุกคนแสดงพลังศรัทธาสร้างความเข้าใจเสนอหรือแสดงข้อเท็จจริงในสังคมประชาชนและเยาวชนให้เข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งควรเริ่มต้นที่ทุกคนโดยเฉพาะภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคประชาชนโดยใช้ทุกช่องทางในการสื่อสารนำเสนอพระราชกรณียกิจทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญและเป็นหลักสำคัญที่ใหญ่ที่สุดก็คือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งมีพระราชกรณียกิจมหาศาลซึ่งที่ผมได้ให้10ตอนไปแล้วควรจะเผยแพร่ผมเป็นประชาชนคนธรรมดาทุกคนก็เป็นประชาชนนักข่าวก็เป็นประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญตามหน้าที่คือข้าราชการหน่วยงานรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ควรจะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ให้ประชาชนได้รู้เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปจะได้ทราบจะได้เห็นจะได้รู้ถ้าเราไม่เปิดเผยเขาจะรู้ได้ยังไงไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะได้รับข่าวผิดๆหรือบิดเบือนเพราะเราไม่เผยแพร่กันไงถ้าเราเผยแพร่กันสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดเราอยากให้ประเทศของเราวุ่นวายกันหรือเปล่าถ้าต้องการให้ประเทศของเราวุ่นวายก็ทำเถอะครับแต่ผมเป็นคนในชาติผมเป็นคนไทยอยากให้คนไทยสงบและรู้ความจริงเราไม่โง่เขลาจนทำลายประเทศหรอกครับนายประสิทธิ์กล่าวทั้งนี้นายประสิทธิ์ยังกล่าวต่อไปว่าท่านรู้หรือไม่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงเอาสนามม้ามาทำเป็นสวนหย่อมสวนสัตว์ดุสิตมาทำเป็นโรงพยาบาลท่านช่วย13หมูป่าด้วยวิธีคิดด้วยคณะทีมของพระองค์ท่านท่านช่วยทุกอย่างแม้แต่ถังน้ำแม้แต่อาหารแม้แต่การเข้าช่วยพระองค์ท่านทรงแจกถุงยังชีพตอนกลางคืนเหมือนซานตาคลอสเกือบ 200,000 ถุงในยุคของโควิด-19 ท่านให้รถตรวจโควิด-19 ซึ่งผลิตไม่ทันมากกว่า10คันท่านทรงออกรบมาก่อนที่บ้านหมากแข้งรักษาดินแดนของชาติท่านดูแลประชาชนที่มีอายุเกิน100ปีทุกหัวมุมเมืองท่านดูแลพระที่มีอายุเกิน90พรรษาทุกองค์ท่านทรงให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ทรงเป็นพระราชกุมารท่านทรงดูแลประชาชนทุกคนด้วยความห่วงใยทุกวันนี่คือพระราชกรณียกิจที่มีอยู่ในวิดีโอที่ทรงให้นี่คือข้อเท็จจริงที่คนไทยควรรู้คนไทยควรทราบผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งอยากบอกด้วยเสียงดังๆว่าหน่วยงานราชการมีสื่ออยู่ในมือมากมายมีข้าราชการเป็นล้านคนทำไมไม่เอาไปเผยแพร่แม้แต่ตำรวจทหารหรือหน่วยงานต่างๆก็ควรจะปฏิบัติเช่นกันเพราะเป็นค่าของแผ่นดินคนในชาติคือคนไทยพื้นแผ่นดินนี้ได้มาด้วยบรรพบุรุษชาติไทยด้วยพระมหากษัตริย์ทรงพระปรีชาสามารถที่บุกเบิกมาเราเป็นคนไทยก็ต้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้ด้วยความจริงด้วยพระราชกรณียกิจด้วยสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้ประเทศชาติฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย